โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คไพเรียของเราอีกเช่นเคยครับผมตอนนี้นะครับผมสังเกตว่าหลังจากที่เราตายไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคาร์ดได้ทุกคนผมก็เลยเปลี่ยนเป็นไซเบอร์แมนเซอร์ซึ่งมันมีลูกซองนะครับที่สามารถใช้ได้แล้วก็จะมีปืนเท่ๆกับกอดเท่ๆด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะคาโน่กันดีกว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมบินมาครับเจอแบบตัวแปลกๆเท่ๆนะครับเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนด้านนี้รู้สึกว่าจะมีมังกรนะครับตัวที่เราเคยจับมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งเป็นมังกรแบบทิ้งแบบระเบิดคิดตันได้หายไปไหนแล้ววะเนี่ยกูว่าโดนลิปเปอร์ฆ่าไปแล้วแน่นอนเลย ชัวร์เดี๋ยวขอส่องดูก่อนลิปเปอร์ด้านนู้นมีตัวอะไรบ้างดาร์กมานาลิปเปอร์น่าจะดาร์กมานาทั้ง2ตัวเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าสีสันมันดูเหมือนจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเขียวๆนั่นของเรานี่ว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนี่อันนั้นอะไรเนี่ยลืมแล้วไอตัวบินได้ป่ะน่าจะเป็นออร่าซีเกอร์ครับทุกคนเฮ้ยกำลังโดนอัดอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนเข้าไปช่วยก่อนกูดาเมจผมกัดธรรมดาอยู่ที่แสนแปดนะครับไม่รวมท่าแบบพ่นไฟเดี๋ยวตัวลิปเปอร์นี่ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันจะฆ่าตัวเราได้เฮ้ยมีตัวเหมือนเรานะครับด้านนู้นอีกตัวนึงกูยิงพลังได้อย่างโหดคือตอนนี้นะครับลิปเปอร์เราสามารถที่จะผลิตมันได้ในเครื่องของ Alchemy Station ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเพราะว่าเราต้องเก็บชิ้นส่วนมันมาเยอะพอสมควรนี่ไงตัวเหมือนเราครับพาร์ทที่แล้วเราจะจับไอตัวอะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าชื่อว่าเอสคาราเดหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อมันค่อนข้างที่จะจำยากแล้วก็เท่มากเลยชื่อยาวนะครับพอสมควรเอาล่ะเดี๋ยวมาเคลียร์ด้านนี้ก่อนมีเบลล็อกนะครับด้านนู้นอีก2ตัวลงเลยเดี๋ยวดูดิว่าจะทนไฟนะฮะจากเราได้หรือเปล่าเตรียมตัวครับพ่นยิงไฟครับจากระยะไกลครับกูยิงอองนิดเดียวเฮ้ยทำไมอองนิดเดียวเองวะเนี่ยปกติออกเป็น10ลูกไม่ใช่เหรอวะมันปั่นฮุบมันปั่นพลังครับมาจับไปลูกหนึ่งไม่โดนเข้าบวกกัดธรรมดาแล้วตอนนี้อุ้ยเสียตั้งเท่าไหร่เนี่ย9ล้านเหรอไม่ขึ้นตั้ง9ล้านแล้วเนี่ยแสดงว่ามันอ่อนต่อพลังโจมตีปกติอะดิเอาล่ะเดี๋ยวผมขอคอสซูมหน่อยนะเพราะว่าผมเติมมอดคอสซูมมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เติมไปครับขอ300อุปกรณ์พอครับหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคพอพอดีนะครับเอาแบบเทิร์นนิ่งเอามาได้2งานนะครับตอนนี้เอาล่ะเรียบร้อยโอเคใส่เดี๋ยวกูจะมาใส่ให้ตัวกูทำไมเนี่ยลืมไปกดผิดแป๊บนึงเลื่อนลงมาแล้วก็ติดตั้งครับเรียบร้อยเป็นไงครับทีนี้โอ้พิ้วเลยครับกูแล้วก็ด้านหน้างูมีงูมาตัวนึงครับงูอะไรเนี่ยอินเฟอร์นอนหรือเปล่าเป็นอินเฟอร์นอนโอ้ตุ้มใหญ่เลยเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วครับยิงสวนดิจัดยิงพลังอัดใส่หัวครับอุ้ยไม่เป็นไรครับผมทนระเบิดได้นี่หว่าดูรอบที่ยิงรัวได้แล้วจัดไปนี่กัดธรรมดาแล้วกันกัดธรรมดาล้านกว่าแล้วก็เหมือนผมเจอก้อนหินประหลาดด้านหน้าอีก1ก้อนลาวาโกเลมคาสลบ 30k ครับเทมเคโอจับได้แต่คือไม่แน่ใจว่าสลบด้วยแคนนอนหรือว่าลูกกระสุนธรรมดาเดี๋ยวลองดูเลยยิงไปครับตอนนี้โดนปะเนี่ยไม่โดนว่ะเฮ้ยโอ้โหออร่ามันสวยมากเลยมันต้องใกล้กว่านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าไปใกล้ๆหน่อยตอนนี้วิ่งเข้ามาตรงนี้ลองดูครับโดนครับคันหลบไปขึ้นเร็วเฮ้ยปลาโอ้โหโอ้โหเฉียวหัวไปนิดเดียวแป๊บนึงยิงระเบิดแทนยิงเลยไปสนอ่ะโอ้โหวิ่งฝ่าระเบิดไปได้ครับแบบชิวๆครับอู้จะต่อยไม่โดนอ่ะโดนแล้วแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่ครับกันโยเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาแคนนอนมาจับนะครับถ้าอยากจับเคลงก่อนแล้วก็สัตว์ใต้น้ำตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเยอะมากเมื่อกี้นะครับทางฝั่งนู้นเดี๋ยวนี้เรารวบรวมอุปกรณ์ก่อนโอ้โหอะไรกะเต็มหมดเลยวะเนี่ยมาจัดให้หน่อยระเบิดสักลูกอู้ระเบิด2ล้านเลยทุกคนโคตรแรงระเบิดซีนะอันนี้ระเบิดที่ขวาเป็นไงจัดครับที่ขวาก็2ล้านกับ960,000มันมีการแบบว่ายิงระเบิดออกน้อยออกมากด้วยนะแล้วแต่ลมมันอารมณ์ดีก็ออกเยอะหน่อยเดี๋ยวเคลียร์ลิปเปอร์ด้านนี้นี่เราเก็บชิ้นส่วนมันไปครับเราจะผลิตมันได้เครื่องผลิตรู้สึกว่าจะไว้ที่บ้านเดี๋ยวต้องระไอ้ลูกกลมๆนี่ระวังครับอันตรายมากมันจะระเบิดโดนคนขี่ด้วยโอ้โหเต็มเลยเนี่ยวันนี้มันว่ะศัตรูแม่งเกิดเยอะชอบมากเลยโอ้โหโยกหลบเฉียวไปนิดเดียวลูกกลมๆนี่โหดมากวันนี้ลิปเปอร์เยอะมากอ่ะจัดไปเคลียร์เอาล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ฉลามเดี๋ยวขอเหล็กหน่อยให้เหล็กครับตัวนี้เก็บเหล็กมาเหล็กเทียบไปเลยนะครับกลับบ้านก่อนนี่เรือมาจอดไว้ตรงนี้เดินทางมาเอาล่ะครับตอนนี้ก็เรามาถึงที่บ้านเรียบร้อยครับที่บ้านสัตว์ประหลาดเพียบเลยแล้วก็เราเจอจระเข้เท่ๆด้วยทุกคน
จระเข้เพลจิกคอโคดายครับโอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ไอตัวของผมเนี่ยสตามิน่าหมดก็ยังบินได้นะเป็นตัวที่แบบดีมากเว้ยปกติถ้าเป็นตัวทั่วไปสตามิน่าหมดมันจะลงจอดใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องครับสบายสบายชิวๆหูแล้วมันแรงอะไรเนี่ยโรยัลฮอนเน็ตมีค่าสลบเทมแพสซีฟโดยการใช้แรฟาวเวอร์หรือว่าเบอร์รี่ก็ได้เดี๋ยวเอาไปแล้วเดี๋ยวมันยิงให้สลบได้นี่หว่าแต่ถ้ายิงให้สลบอาจจะจับไม่ได้งั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแป๊บนึงไว้ก่อนตอนนี้เราจะกลับมาเคลียร์พื้นที่ที่บ้านดีไหมเออลองใช้ไฮด้าไปเคลียร์ดูหน่อยนะครับต้องเคลียร์ก่อนค่อยว่ากันทีหลังไฮด้าพร้อมแล้วเว้ยไปทำไมช้าจังรู้สึกว่าคอสตูมหลุดใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวจัดคอสตูมเสริมโอเควิไอตัวนี้ก็มาไอตัวจากแอนลัสนะครับด้านนู้นเดี๋ยวจัดด้านนี้ก่อนคำรามก่อนคำรามเรียกก่อนครับอุ้ยเรียบร้อยถ้าคำรามอยู่ 51,000 ครับผมไปเคลียร์ด้านนู้นต่อทีนี้กินเนื้อมาเรียบร้อยโหยทำไมตอนนี้กินเนื้อไม่หนักแล้ววะดีเลยดิไปวิ่งไฟวิ่งไฟสปีด300ถือว่าพอดีครับไม่ช้ามากทีนี้พ่นไฟครับผมจะพลังไฟแบบระเบิดอะบุ้มกระจายโอ้โห4 ล้านทุกคนเละเลยจระเข้จระเข้ตายหมดมึงสุดด้านนู้นมีช้างด้วยเอาล่ะมาจัดการหน่อยครับโดยการใช้ไฟธรรมดาครับพ่นครับไฟธรรมดานะครับ104,000ตายเลยครับผมร่วงแบบชิวๆนิ่มๆแล้วก็เดี๋ยวอัดไฟแรงหน่อยไปกดผิดอุ้ยช้างสวยเนี่ยข้างบนมีลวดลายแบบโคตรเท่เลยว่ะเออผมจำได้ว่าผมเคยจับมันเมื่อก่อนลายมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะแสดงว่าอัปเดตมาดีมากขึ้นครับแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยกินก่อนดิออตริดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอจับช้างแล้วกันทุกคนช้างเอาตัวไหนดีเดี๋ยวขอเช็คเลเวลก่อนต้องดูก่อนว่ากินอะไรบ้างกินซูบิเนียกิฟเบิลนะครับเลเวลตัวนี้อยู่ที่30อ๋อมันเป็นฟอร์เรสต์เอเลฟเฟนนะครับผมมันไม่ใช่เอเลฟเฟนปกติงั้นเอาตัวนี้ยิงใส่หัวครับเรียบร้อยลูกเดียวโยเพราะว่าค่าสลบนะครับของอันนี้ค่อนข้างดีโอเคตัวอื่นไม่ยุ่งนะครับไม่วุ่นวายครับอย่างนี้ก็ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราผลิตซูพิเลียกิบเบิลไปเลยดีกว่า KFM เฮ้ยมอดหลุดปะเนี่ยจำได้ว่ามันมีมอด KFM อ๋อหลุดจริงด้วยลืมไม่ได้เติมนะฮะอันนี้โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราสามารถที่จะจับมันด้วยอย่างอื่นได้เป็นเมโจเบอร์รี่ไปก็ได้ไปเมโจเบอร์รี่น่าจะเป็นอันนี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทีนี้ไปสำรวจด้านนู้นต่อครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะในตอนนี้นี่อะไรอันนี้ลิงครับลิงปกติดีกว่าเฮ้ยอะไรผ่านกูไปแวบๆวิ่งไวยังเลยเอาไอ้นกนี่ผมตกใจหมดนึกว่ามันจะมาฆ่าผมนะเมื่อกี้วิ่งต่อเอ้ยอันเนี้ยชัวร์เฮ้ยแต่ตัวนู้นมาด้วยเหรอลาเวนเจอร์มากับเขาด้วยได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้พวกมึงเองมาไม่กล้าขี่ไฮด้าหนีหัวคนเลยมึงเอาละทีนี้ละมึงได้เวลามันบุ้งกระจายโอ้โหลอยสูงเลยครับตอนนี้โอ้โหสะใจวัยรุ่นมากแล้วด้านนู้นอะไรเนี่ย3เขาจากแอตลาสนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอช้างได้แล้วค่อยว่างไอทีนึงต้องผลิตที่ขี่ช้างหรือเปล่าเนี่ยทุกคนขอดูแป๊บไม่ได้เล่นนานลืมมีอันนี้ด้วยไฟเอลิเมนต์เอาไปทำอะไรผลิตใน Alchemy Station เหรอพวกนี้ได้เป็นพวกเกี่ยวกับธาตุของมันนะครับเอลิเฟนนี่ไงฟอร์เรสต์เอลิเฟนครับแล้วก็ AOE อันนี้ของอะไรเนี่ยโหไม่ใช่คลาสเราอ่ะเสียดายแล้วก็เอลิเมนต์อันนี้คลาสได้เฮ้ยอ๋อใช้เมทัลอินกอสกับซิลิก้าเพิร์ลครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผลิตที่ตัวได้หรือเปล่าถ้าเราได้เอลิเมนต์อันนี้มาเราจะมีเกาะเทพนะเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยผลิตได้นี่ได้140อุ้ยแล้วผลิตครั้งนึงได้อย่างเยอะโอเคงั้นผมก็เอาก่อเทพของในส่วนของไซเบอร์แมนเซอร์มาได้ดิเดี๋ยวลองดูดิไซเบอร์แมนเซอร์นี่ไงเรียนรู้เอ็นแกรมมาดิจัดไปครับอุปกรณ์ในการผลิตก็มีไบโอนิกเมทัลได้จากไอบอสทีเล็กนะครับหรือว่ากิมล็อกก็แหละนี่มีเวอร์ชันอัปเกรดด้วยเว้ยเวอร์ชันอัปเกรดมันเรียนรู้เอ็นแกรมไม่ได้ว่ะไม่รู้ยังไงของมันเหมือนกันเดี๋ยวปืนได้ไหมปืนยังไม่ได้อาจจะต้องปลดล็อกเทคก่อนงั้นเดี๋ยวเอาดีมาก่อนชาวเดอร์แคนนอนครับแล้วก็มีระเบิดนี้ใช้เอลิเมนต์เอาลองดูนี่ไงไซเบอร์แมนเซอร์ชาวเดอร์แคนนอนอยู่นี่แล้วก็เกาะของมันนี่อันนี้เลยไล่มาครับปืนเฮ้ยปืนก็ได้นี่ว่ะแต่เมื่อกี้ตอนเรียนรู้แกมเหมือนมันไม่ให้แต่ว่าได้อยู่
มันจะครบแล้วหรือเปล่าอาเคียนชิวใช้กับอะไรเนี่ยฮิลเลอร์โลนกับเมดแล้วก็ระเบิดนะครับตรงนี้อาร์ไซเบอร์แมนเซอร์เกเน็ตได้ทั้งหมด39นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวมีพลังอะไรของแทงค์น่าสนใจบ้างน่าจะไม่มีแล้วบ้างอ่ะเดี๋ยวเอานี้มาก่อนแล้วกันเอามาสัก5อัน6อันแล้วกันโอเคครับตอนนี้อุ้ยมันผลิตทีนึงมันได้เยอะเนี่ยสุดไปเลยว่ะติดเกาะครับแสดงว่าเกาะมันต้องใช้กับเอเลเมนต์ของมันแน่นอนเลยรับประกันได้ 100% นี่ไงจริงด้วยใช้กับเอเลเมนต์มันจริงด้วยติดเข้าไปแล้วอันนี้เกาะอะไรก็เกาะของมันนี่หว่าทำไมอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ได้มันต่างกันไหมมันก็เหมือนกันนี่หว่าทำไมใส่เอเลเมนต์เข้าไปที่เกาะไม่ได้วะงงอ่ะเดี๋ยวติดตั้งกับชาวเดอร์แคนนอนก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปืนนะครับปืนเอาไว้ที่เลข2ลูกกระสุนอะไรพร้อมอยู่แล้วเมื่อกี้ผมจำได้ว่าชุดเกาะผมผลิตมาครบนี่ว่าตอนนี้มันขายกางเกงนะครับเลกกิ้งหายอ๋อทุกคนกางเกงมันเป็นรูปของเหล็กนะครับมันไม่ได้ออกแบบว่าเป็นกอดเทคแล้วก็เวลาเราใส่ชุดไปเนี่ยจะไม่เหมือนกับชุดของปกติด้วยเว้ยมันเท่กว่าเว้ยทุกคนนี่ดูดิเออบินได้ปะเนี่ยบินไม่ได้ไม่บินไม่ได้วะเอเลเมนต์ก็ใส่ไปแล้วถ้าบินไม่ได้ทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องเอากล้องออกไปก่อนไหมเออไม่มีการใช้ท่าไม่ตายว่ะประโยชน์ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีการเปิดเอาเปิดสแกนได้ครับตัวนี้กลางวันกลางคืนโหมดสแกนยังอยู่แต่โหมดวิ่งไวยังไม่มีอ้าวทีนี้ลองปืนปืนนี้ได้มานานแล้วขอลองดาเมจอุ้ยดาเมจกระจายมากโอ้โอ้ยติดเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอพลังไฟพลังไฟใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ดีกว่ายิงโอ้มันหมุนผมแรงมากอุ้ยมันไม่ปล่อยว่ะอุ้ยไม่หลุดว่ะทุกคนไฮด้าช่วยหน่อยไฮด้าเร็วโอ้ยโอ้โหเวียนหัวยิงไม่ออกแล้วเร็วๆๆๆอุ้ยตายอย่างยากเร็วๆๆไฮด้าเพิ่งมาโอ้โหมึงมาตอนนี้ก็สายไปแล้วอุ้ยมีท่ากระตอมด้วยเหรอเมื่อกี้ผมเห็นมันยกตีนกระทืบอ่ะเฮ้ยใช้ได้นี่ว่ะเดี๋ยวเราลองหน่อยกดคอนโทรลหรือเปล่าคอนโทรลก็ไม่ใช่เออแต่ผมหาท่านั้นไม่เจอนะท่ายกตีนสตอมเมื่อกี้ตอนนี้น้ำหนักนี่โอ้โหไม่ได้นะครับทุกคนต้องรีบเพิ่มเลเวลโดยด่วนน้ำหนักผมหนักมากอาจจะหนักพวกกระสุนปืนอะไรพวกนี้แหละงั้นลงก่อนช้าเป็นไงบ้างเนี่ยกูรอช้างนานมากเนี่ยมาครับวิ่งมาครับเกาะนี้โคตรเท่โคตรแจ๋วได้แล้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปผลิตแซดเดิลครับแซดเดิลผลิตที่ตัวได้เลยไหมเนี่ยต้องลองพิมพ์หาแป๊บเผื่อจะผลิตที่ตัวได้เลยอันนี้ไหมเนี่ยนี่ไง Forest Elephant ครับขาดซีเมนต์หนังเหล็กไม่น่ามีปัญหาซีเมนต์นี่เดี๋ยวต้องลองดูที่ตัวของ Hydra นะว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเหล็กนี่มีแน่นอนนะครับเหล็กกับหนังนี่ชัวร์ 100% มีแน่เอาล่ะมาดูน้อยหนังมีมหาศาลครับส่วนซีเมนต์ไม่มีเดี๋ยวไปเอาที่บ้านก็ได้ที่บ้านน่าจะพอเหลืออยู่เออแต่ลืมไปตอนนี้มันเดินช้ามากเลยเอาไงดีวะเนี่ยต้องทิ้งของนะที่ตัวมันแล้วผมว่าผมเอาเนื้อพรามไว้อย่างเดียวที่เหลือผมทิ้งเลยนะแล้วก็มานาที่เหลือทิ้งไปจัดไปไม่เอาแล้วจะได้วิ่งได้นี่วิ่งมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาของเราเนี่ยมาใส่ในโต๊ะนี้นิดนึงเพราะว่าผมจะผลิตของหน่อยโต๊ะไหนโต๊ะนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ของบัลล็อกเออถ้าเราผลิตบัลล็อกนี่ใช้อะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บบัลล็อกอันนี้ป่ะอ๋อขาดกรรมฐานกับเหล็กเองนี่ว่ากรรมฐานที่ตัวผมไม่มีส่วนเหล็กดิบเดี๋ยวต้องลองก่อนเหล็กดิบมีเท่าไหร่เหล็กดิบตอนนี้โอมีโฮลี่เมทัลนะครับโฮลี่เมทัลนี่ไม่แน่ใจว่าใช้กับมอดอันไหนเดี๋ยวผมหากรรมฐานกับเหล็กดิบก่อนโกเลมมีไหมโกเลมมีเหล็กอยู่300กว่ามันใช้เยอะดิเออค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากแล้วอีกตัวนึงไปไหนงูหายไปเลยงูแม่งหายจ้อยเลยเดี๋ยวลองจับอันนี้ก่อนนะครับเป็นพึ่งยักษ์ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะกินเป็นเนื้อได้เมื่อกี้ที่ลองส่องดูเอาเนื้อธรรมดาเพราะเนื้อพรามมันไม่กินนะมาแล้วขอลองใส่อาหารหน่อยใส่ได้ป่ะครับเนี่ยเอาใส่ไม่ได้ครับแล้วไหนบอกว่ากินเนื้ออ๋อไม่ใช่เนื้อเป็นเบอร์รี่กับพวกแร่ครับแร่ต่างๆแร่ฟลอเวอร์โอเคลองทีนี้จะใส่ยังเรียบร้อยได้เลยอันเดียวอยู่ครับแล้วก็ปิดกล้องหน่อยแล้วก็เปิดชาวเดอร์แคนนอนได้นี่ว่าเออลืมไปเลยเมื่อกี้ชาวเดอร์แคนนอนได้มาไม่ได้ใช้เดี๋ยวขี่พึ่งยักษ์ก่อนน้ำหนักตอนนี้ของพึ่งยักษ์เรายังไม่ได้โดดลงแป๊บปิดกล้องหน่อยว่าใส่บวกอันนี้เราค่อนข้างที่จะเล่นยากวะเฮ้ยกูถอดแป๊บนึงเออมันชอบไปเปิดโอ้พอถอดแล้วเท่ว่ะถอดแล้วเท่กว่านะครับตอนนี้สแตนบายรอก่อนผมจะเปิดชาวเดอร์แคนนอนก่อนแล้วกัน
Shoulder Cannon ไฟหมด Activate นี่ครับเปิดเรียบร้อยสามารถเลือกโหมดนะครับได้3โหมดสำหรับ Shoulder Cannon ก็จะมียิงรัวยิงปกติแล้วก็ชาร์จยิงนะครับเอาเป็นแบบยิงรัวแล้วกันโอเคแล้วก็เป้าหมายนี่เราเซตได้ยิงให้หมดนะทุกคนระยะการยิงระยะไกลเดี๋ยวลองดูว่าจะไปยิงตัวอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองเช็คไอ้พึ่งโรยัลนี่เลือดเท่าไหร่เลือดมาที่900กว่าโหเลือดโคตรน้อยอ่ะเติมเลือดไปก่อนแล้วก็ตัวนี้กินเบอร์รี่แน่นอนจัดเบอร์รี่ให้หน่อยโอเคครับหุยอะไรเนี่ยอ๋อผลิตน้ำพึ่งในตัวได้เว้ยเออโคตรแจ๋วว่ะสามารถผลิตได้แบบชิวๆเลยเฮ้ยเมื่อกี้ปืนกูยิงแล้วนี่ว่ะหุยกูยิงอย่างไกลดูดาเมจเท่าไหร่เนี่ยยิงไปยิงให้โดนดาเมจโอ้โหดาเมจแค่นี้ดาเมจแค่นี้อย่ายิงเลยดีกว่า20ยิงปืนดิปืนโอ้ปืนแรงครับปืนแรงปืนแรงปืนแรงโอ้โหปืนดาเมจ200สุดยอดโคตรเทพอุ้ยดานูอะไรมาบุกกูเนี่ยเดี๋ยวไอตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่ของผมยิงสาดเลยครับฆ่าก่อนดอลเลียนตายไปเดี๋ยวเข้าไปเอาไอ้นี่ก่อนซีเมนต์ในบ้านเต่าเราเกือบตายเลยทุกคนเติมเบอร์รี่หน่อยไม่มีอาหารเอาไปอาหารหมดซีเมนต์เรามีอยู่200กว่านะทุกคนพอหรือเปล่าว่าผลิตของช้างเดี๋ยวดูแป๊บนึงถ้าซีเมนต์ไม่พอก็จบแล้ววันนี้ซีเมนต์พอพอดีงั้นก็ขาดแต่เหล็กในนี้ก็เหลือเอาละเตรียมมาครับเรียบร้อยแล้วที่ขี่ช้างพร้อมจัดมาเลยทุกคนโอเคใส่ที่ขี่เรียบร้อยครับนี่ครับพอใส่ที่ขี่ก็จะเป็นช้างที่สวยๆเท่ๆแบบนี้จริงๆเราจับไปแล้วในอาร์คลาสนะครับแต่ว่าเรามาเล่นใหม่เพิ่มเติมเผื่อบางคนเพิ่งมาใหม่มันมีคนในช่องเรานะคนเก่าๆก็ออกไปคนใหม่ๆก็เข้ามาก็บางทีดูแต่อาร์คไงคนใหม่ๆก็อยากจะดูแต่อาร์คคนเก่าๆก็อยากจะดูเกมอื่นนะอันนี้ผมขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะเติมนะครับเกมอื่นมาอาทิตย์ละเกม2เกมก็แล้วกันนี่ดูท่าควิดอย่างเท่โอ้โหท่าควิดนี่สุ่มนะแรนดอมนะครับนี่ผมกดคลิกซ้ายอย่างเดียวมันจะเปลี่ยนของมันเองแล้วก็คลิกขวากระทืบครับผมแล้วก็กด C ก็เป็นการยกขากระทืบเช่นกันแต่ว่าอาจจะรุนแรงไม่เท่ากันในนี้ไม่แน่ใจว่าท่าไหนแรงกว่าตอนนี้เติมน้ำหนักเยอะๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันต้องเก็บของเยอะอยู่แล้วการอัพค่าพลังค่อนข้างที่จะขึ้นได้น้อยมากครับเดี๋ยวเราไปลองดูความโหดนะครับว่าจะโหดประมาณไหนฟาร์มได้ไหมเดี๋ยวลองกดทุกท่าเลยไม่ฟาร์มเลยครับกด C เมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันทำอะไรนะมันไม่มีดาเมจขึ้นมาครับปกติมันต้องมีเสียงดาเมจไอ้แน่หุยไอตัวชาวเดอร์แคนนอนนี่สามารถใช้ในการล็อกเป้าศัตรูไว้ได้โดยที่มันไม่ได้ยิงอ่ะเราจะได้รู้ว่าตัวไหนนะครับอันตรายนี่กวาดไปดิได้หมดอ่ะได้หมดมาเลยยิงไปปืนจิ๋วดาเมจ30โอ้โหฆ่าได้ปะฆ่าได้อยู่แกนโตตุกะตายครับเดี๋ยวลองท่ากด C กับลอนโต้นิดนึงกด C เฮ้ยกด C ทำดาเมจไม่ได้จริงด้วยหรือจะเป็น5คีบเป็น5คีบตัวเล็กๆหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจว่ะตอนนี้เดี๋ยวปิดชาวเดอร์แคนนอนแป๊บนึงอ่ะมันจะได้ไม่ยิงตัวที่ไม่เข้ามาตีครับตัวไหนเป็นมิดเราก็จะให้เป็นมิดแล้วกันเดี๋ยวลองกด C กับหินกด C กับหินไม่ได้งั้นต้องลองไปกด C กับต้นไม้หรือจะเป็นการคำรามทำดาเมจไม่ได้หรือเปล่าวะไม่ได้จริงด้วยเออแล้วก็การคลิกซ้ายจะเป็นการฟาร์มไม้เหมือนกับเราขี่แมมมอสอยู่นะครับทุกคนเอาละข้างหน้ามีตัวอะไรอีกเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเฮ้ยแล้วตัวรู้อะไรหางสวยๆแล้วมันเป็นบอนโต้พันใหม่ไหมเนี่ยหรือมันเลือดออกกูว่าเลือดออกมากกว่ามันไม่น่าจะเป็นพันอะไรพิลึกกึกกือหรอกโจมตีเก็บให้เรียบจริงๆตอนนี้เราต้องการเหล็กมากเลยเดี๋ยวใส่คอสตูมให้ช้างแป๊บช้างเอาคอสตูมธรรมดานะครับแบบไม่ต้องเทรนนิ่งมันจะได้สมดุลนิดนึงติดตั้งคอสตูมไปนี่ครับเรียบร้อยสมดุลแล้ววิ่งควิดโอ้ใช้ได้ตัวธรรมดานี่อย่ามาแย้มกับผมอ่ะผมเก๋าอยู่แล้วลุยเลยนี่ได้หมดไปครับด้านนู้นปั่นอย่างนะครับล็อกเรกยาวๆไปวันนี้อาจจะคลิปยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะไม่พยายามให้ยาวมากจะไม่ให้เกิน30นะครับไม่งั้นเดี๋ยวดูกันเบื่อโอเคจัดไปตายป่ะเรียบร้อยครับผมทำไมตายนิ่งจังเลยเนี่ยด้านนู้นสไปโนมาเยอะจังวะออฟฟิเชียลแค่นี้เป็นตัวอื่นเกิดวิด้านนู้นอะไรไวๆผมเห็นอะไรไวๆครับมันน่าจะหนีตัวนั้นมาแน่นอนเพราะที่ไวนี่คือตายแล้วก็ปิวมาเป็นกวางแน่นอนเลยเมื่อกี้อัดไปให้หมดหูต้นไม้เต็มเลยเราสู้ต้นไม้ได้ไหมเนี่ยลองดูดิลองกับต้นไม้หน่อยบวกต้นไม้ครับดาเมจทำกับต้นไม้อยู่ที่400นั่นก็เท่ากับว่าต้นไม้นี่ค่อนข้างที่จะอึดพอสมควรแต่ว่าน่าจะฆ่าได้อยู่ครับเอาฟาคาโน่ก็แจมครับมาเลยเข้ามาเลยเอาตีน1,000ครับตีน1,000เอออัดไปตาย1เหลืออีก2
โอเคตัวที่2ตายอุ้ยตอนตายจังหวะล้มลงมาเหมือนทำดาเมจได้ด้วยว่ะอย่างแรงเมื่อกี้เจ็บเลยตีในกระทืบอยู่ครับหลบก่อนถ้าตอนนี้เราลงไปฟาร์มเราจะได้ของเยอะมากเอาล่ะผมจะไปฟาร์มนะครับเราฟาร์มเองดีกว่าไม่แหลกถ้าเราให้ตัวอื่นนะครับที่มันเป็นตัวกินเนื้ออะไรพวกนี้ฟาร์มจะโคตรแหลกมากดูเห็นไหมแบ็คเทิลมหาศาลมากน่าจะได้ตัวหนึ่งก็ประมาณ 4-500 นะทุกคนไปโนด้านหน้าเหมือนจะเข้าหรือเปล่าเอาแค่นี้พอเว้ยไปจัดการสไปโนก่อนวุ้ยห้าวห้าวห้าวมาเล่นหมดเลยมึงอัดตีนไปเรียบร้อยโอเคครับทุกคนครับก็หวังว่าพาร์ทนี้นะครับคงจะสนุกมันกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกับพี่บอลกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับผม